สวัสดีครับพี่น้องพวกไปมื้อนี้พบกับอัครชาแนลอีกแล้วครับผมมื้อนี้อัครชาแนลจะพามารีวิวบ่ได้รีวิวหรอครับพามากินข้าวนะครับผมอัครชาแนลจะพามากินข้าวอยู่ร้านผู้เรือพจนานะครับร้านผู้เรือนี่ตั้งอยู่ข้างปั๊มปตท.ผู้เรือนะครับผมนะครับผมอยู่ข้างๆกันเลยนะครับผมเอากลับมาเบิ่งครับผมมื้อนี้โอ้คนกันหลายเลยครับผมรถจอดเต็มหน้าร้านอยู่ครับไปเบิ่งข้างในเลยครับผมว่าร้านอาหารเพิ่นเป็นยังไงนะครับผมร้านอาหารเพิ่นก็เข้ามาข้างในครับผมเพิ่นก็จะมีจุดให้ลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็มีแอลกอฮอล์ไว้ล้างไม้ล้างมือพร้อมนะครับผมครับผมมันก็จะมีเมนูแนะนำนะครับผมมีต้มยำปลาคั่งผัดเผ็ดหอมกุ้งยำผักกูดหมูสับผัดเผ็ดหมูปลาปลากระพงลาดทอดลาดน้ำปลาทอดมันกุ้งปลานิ้นแดดเดียวเปิด10โมงฮอด3ทุ่มนะครับผมครับผมเบิ่งบรรยากาศนะครับโอ้คนหลายครับวันนี้ครับอยู่ที่ร้านครับเป็นด้านตกแต่งสวยงามครับผมนะครับผมตรงนี้ก็ขายกาแฟนะครับผมผู้เรือครับผมผู้เรือคอฟฟี่ครับผมนะครับผมแล้วก็ขายกาแฟน้ำครับผมแล้วก็เพิ่นก็เอาผลไม้มาขายพร้อมครับที่นี่ครับผมมีผลมงผลไม้มาขายครับผมมีติบเขานะครับผมอันนี้เป็นขายของข้างในก็เป็นร้านขายของนะครับผมมีหน้ากากพีตาโคนนะครับผมเป็นร้านของชำร่วยครับผมขายของชำร่วยครับผมขับไปเบื้องในครับผมลูกค้าก็หลายครับแล้วก็มีพวกน้ำผึ้งนะครับผมน้ำผึ้งมาขายครับผมนี่ครับมีหลากหลายรุ่นราคาราคาแล้วครับผมน้ำปงน้ำป่าก็มีครับน้ำผักสะท้อนขวดละ120บาทนะครับผมนี่ครับครับผมก็มีตัวนี้สงสัยเป็นนะครับผมแมคคาเดเมียครับผมแมคคาเดเมียครับเป็นถุงครับผมซีนไม่ขายมีขนมไทยขายพร้อมครับผมผมมีหลากหลายนะครับของฝากตัวนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์สั่งอาหารนะครับผมจะมีอาหารขายนะครับผมจะมีพวกไอ้ตรงไอติมขายก็มีนะครับไอติมครับผมครับผมร้านก็สะอาดดีครับครัวใหญ่ครับผมมีพวกเบเกอรี่ครับผมเบเกอรี่ด้วยนะครับล่างไม้ล่างมือครับผมผู้เรือโภชนาครับผมครับผมข้างล่างแขกลูกค้าหลายครับวางโต๊ะก็มีลูกค้าจองไว้นะครับผมยังไม่มีคนนั่งครับผมทางไปห้องน้ำเพิ่นจะอยู่ชั้นล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปห้องน้ำครับอยู่เขาต้องลุกไปทางใต้นะครับผมจากข้างล่างครับชึบนะครับผมวิวทางหลังล่างก็เป็นภูเขานะครับสวยงามครับครับห้องน้ำสะอาดครับผมแต่งได้สวยงามครับนี่ครับห้องน้ำสะอาดนะครับคนก็จะแต่งต้นหมอกต้นไม้ไว้ให้สวยงามครับมีคนทำความสะอาดเรียบร้อยครับครับผมนี่เขามาล้างมือก่อนครับเพื่อความสะอาดของมือเขานะครับนี่ครับผมเขาก็ล้างมือก่อนครับครับผมตอนนี้ครับผมเขาก็ได้อาหารมาแล้วครับอย่างหนึ่งนะครับผมสั่งมาครับอันนี้คือต้มยำโป๊แตกใช่ไหมนะครับผมก็ได้มาแล้วสมาชิกของเขาก็หิวยังแห้งครับสมาชิกของเขาก็หิวยังแห้งครับ
นี่จะพูดหิวโดยเฉพาะเจ้นะครับหิวครับลูกค้าหลายนะครับลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะทำไมคนถึงมาเยอะขนาดนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงเที่ยงพอดีนะครับคนก็เลยหลายเมนูที่สองแล้วนะครับผมเป็นปลาทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลานะครับครับโอ้พี่น้องครับน่าแซ่บครับแต่จะมีแนวเครื่องเคียงมากลาดครับผมเป็นมะม่วงเป็นพริกเป็นหัวหอมครับผมผู้ใดมากกินเผ็ดเท่ากับลาดลงไปครับใส่ว่ามากกินเผ็ดก็ตักกินเนื้อปลากันได้ด้วยครับพี่น้องครับโอ้แต่แซ่บครับพี่น้องโอ้เบิ่งเบิ่งครับเลยแซ่บเลยเอาเบ็ดเมนูที่สามเขาก็มาเลยครับเป็นผัดผักรวมนะครับผมผัดผัดเห็ดกุ้งสดครับผมผัดเห็ดกุ้งสดนะครับผมแล้วก็มียำครับมียำคุณถ่ายพุ่งลงกระต่อพี่โบยำไม่ได้หน่อยยำคุณจับจะผ่านครับผมนี่เป็นยำเนี่ยพี่น้องแต่แซ่บครับจีจัดนะครับแซ่บนะครับไปส่งไปเลยส่งไปเมนูที่3เมนูที่4ครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนนะเมนูที่5ครับพี่น้องคือผัดกะหล่ำผัดน้ำปลานะครับโอ้จะแซ่บขนาดนี้พร้อมนะครับผมอันนี้เมนูนี้ลูกสาวผมอยากกินนะครับผมสั่งมาให้ลูกสาวสุดที่เลิฟผมกินนะครับครับเราเดินทางมาเมื่อไหร่เราก็ต้องกินอาหารแซ่บแซ่บนะครับผมข้างผมไม่เป็นร้อนไหนครับพี่น้องครับเมนูสุดท้ายของเขาก็มาแล้วครับกุ้งแช่น้ำปลาแล้วนะครับผมโอ้มากไปนะครับผมเลยครับมาแล้วนะครับผมแซ่บๆมาเด้อกินข้าวต้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับจัดสวยงามพี่น้องห้องปลากินเด้อนะครับผมกินน้ำปลาเหมือนกันเลยปลากระเบิดนะครับผมนี่นะพี่น้องแซ่บคักครับร้านเครื่องเทศแซ่บครับพี่น้องถ้ามาเที่ยวภูเรือนะครับก็อย่าลืมแวะมากินข้าวร้านเพิ่นนะครับผมร้านภูเรือพัฒนานะครับผมครับพี่น้องห้องไปนะครับผมเขาก็กินอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ร้านภูเรือพชนานะครับผมถ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมามาเที่ยวเล่นมาเที่ยวเบิ่งหมอกมาเที่ยวภูเรือมาเที่ยวด้านใต้นะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกินร้านอาหารกินเขาอยู่นี่นะครับก่อนเดินทางกลับมาเติมพลังให้ท้องมันอิ่มก่อนค่อยไปเที่ยวต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านติดตามชมอัคราชแนลของเรานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับผมครับสวัสดีครับ